วัสดีครับภาพที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือภาพที่เข้ามาจากกล้อง EOS M50 เข้ามาที่คอมพิวเตอร์ Windows โดยตรงเลยนะครับโดยที่ไม่ผ่าน Capture Card หรือว่าโปรแกรมอื่นๆอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับก็ตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้เป็นโปรแกรมของ Canon เลยที่เพิ่งออกมานะครับแล้วก็ภาพเนี่ยจะเห็นได้ว่าลื่นมากนะครับไม่มีการแลกอะไรเลยเข้ามา 30fps แล้วก็ที่เป็น HD เลยนะครับวิธีทำง่ายๆครับเดี๋ยวไปติดตามดูกันเลยสำหรับวิธีนี้นะครับเป็นวิธีที่ Canon เนี่ยได้ออกแบบซอฟต์แวร์แล้วก็เผยแพร่ขึ้นมาเองเลยนะครับก็จะมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับไม่เหมือนกับการใช้พวกโปรแกรมอื่นๆแล้วแบบไปดัดแปลงเพื่อดึงภาพออกมาจากตัวกล้องนะครับแล้วก็วิธีนี้ไม่ต้องใช้ Capture Card นะครับประหยัดตังค์ไปได้หลายบาทเลยทีเดียวมาดูตัวซอฟต์แวร์กันดีกว่าครับก็เข้าไปที่ URL ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ในลิงก์ข้างล่างก็ตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นชื่อว่า EOS Webcam Utility นะครับตอนนี้กำลังเป็นสถานะเบต้าก็คือเวอร์ชันทดลองก็กล้องที่ใช้ได้นะครับก็มาเลื่อนดูข้างล่างนะครับก็จะอยู่ตรงนี้ก็จะมี M50 นะครับที่ใช้ได้แล้วก็ M200 แล้วก็รุ่นใหม่ๆทั้งหมดอ่ะ 77D 80D 90D อะไรก็ใช้ได้หมดเลยนะครับรวมทั้งพวก EOS R RP อะไรอย่างนี้ด้วยสิ่งที่เราต้องการนะครับก่อนอื่นกดดาวน์โหลดซอฟต์แวร์มากันนะครับกด Get Beta Software แล้วก็ไปที่กล้อง EOS M50 นะครับพอเสร็จแล้วไปที่ตรงนี้นะครับเลือก OS นะครับของผมเป็น Windows 10 64bit แล้วก็กดตรงนี้นะครับ EOS Webcam Utility Beta เพิ่งออกวันนี้สดๆร้อนๆเลยนะครับวันที่28เดือน4ก็กด Select ครับแล้วก็กดดาวน์โหลดแล้วก็กด Save ก็ได้ครับ Save ไฟล์หรือว่าใครขี้เกียจ Save ก็กด Open ไปเลยตอนนี้ก็กดดาวน์โหลดนะครับ open file แล้วก็กดติดตั้งครับกด agree กด next มันอาจจะขึ้นแจ้งเตือนมาอย่างนี้นะครับกด yes แล้วก็กด close ทีนี้นะครับสิ่งที่เราต้องมีนะครับแต่ Canon ไม่ได้แถมมาให้ก็คือสาย micro USB นะครับหรือว่าที่เรียกติดปากกันว่าเป็นสายโทรศัพท์ Android เนี่ยแหละครับหัวปลั๊กก็จะเป็นแบบนี้นะครับเผื่อใครไม่แน่ใจว่ามันเป็นสายหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็อีกข้างนึงเนี่ยก็เป็นสายเชื่อมข้อมูลไปที่คอมพิวเตอร์เป็น USB ปกติเลยพอเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้ทำการเชื่อมสายเนี่ยเข้าไปที่กล้องนะครับตรงกล้องเนี่ยข้างๆเนี่ยจะเห็นพอร์ตอยู่2พอร์ตนะครับอันที่เป็น USB กับ HDMI เราเสียบเข้าไปที่ช่อง Micro USB เลยนะครับแล้วอีกด้านนึงเนี่ยก็เสียบเข้าคอมช่องที่คิดว่าเป็น USB 3นะครับถึงจะได้ประสิทธิภาพที่ดีถ้าเป็นช่องที่เป็น USB 2หรือ USB 1เนี่ยภาพมันจะอาจจะแหลกแล้วก็ไม่ลื่นได้นะครับเมื่อเชื่อมต่อกล้องไปที่คอมแล้วนะครับก็จะเห็นว่าหน้าจอตรงกล้องเนี่ยจะขึ้นเป็นรูปคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ไอ้ข้างล่างที่ผมเสียบไว้ตรงแบตเนี่ยเป็น DC coupler นะครับเอาไว้เสียบให้ไฟตรงกับกล้องเลยไม่ต้องกลัวว่าแบตมันจะล้อหรือแบตจะหมดเลยนะครับให้ไฟไปตรงๆแบบเนี้ยใช้ได้ทั้งวันนะครับไม่มีร้อนไม่มีตัดอะไรทั้งสิ้นแล้วก็ผมลืมบอกไปอย่างนึงคือให้ตั้งค่าในกล้องเนี่ยให้เป็นโหมดวิดีโอด้วยไม่งั้นเนี่ยค่าพวกรูรับแสงพวกชัตเตอร์สปีดเนี่ยมันจะไม่เข้ามาในวิดีโอหรือว่าภาพที่เข้ามาในคอมนะครับจากนั้นก็ปรับเป็นโหมดวิดีโอด้วยเมื่อเปิดกล้องแล้วก็เชื่อมต่อกล้องเข้ากับคอมเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยตอนนี้เราจะเปิดซอฟต์แวร์แล้วก็ใช้ซอฟต์แวร์อะไรก็ได้แล้วนะครับมาเดี๋ยวผมจะทดสอบอันแรกเลย OBS นะครับพอเปิด OBS มาแล้วเนี่ยก็ยังจะไม่เห็นกล้องนะครับให้เรากดตรงซอสเนี่ยบวกไปก่อนแล้วก็วิดีโอแคปเจอร์ device นะครับแล้วก็สร้างชื่ออ่ะผมจะตั้งเป็น M50 แล้วกันเสร็จแล้วก็มันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับเลือก device ตรงเนี้ยเป็นEOS Web Utility Beta อย่างนี้นะครับแล้วก็กดโอเคเพียงเท่านี้ครับภาพก็เข้า OBS มาแล้วง่ายมากนี่ครับแล้วก็ปรับเต็มจอภาพมานะครับลื่นมากนะครับลื่นมาทดสอบความลื่นกันหน่อยนะครับออโต้โฟกัสใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับทุกอย่างเดี๋ยวผมจะทดสอบความดีเลย์นะครับไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่า1 2 1 2เนี่ยครับแทบไม่มีการดีเลย์เลยลื่นมากต่อมา OBS ผ่านแล้วตอนนี้ใครจะเอาไปไลฟ์ลงอะไรก็ง่ายแล้วใช่ไหมครับมาเดี๋ยวผมจะลองโปรแกรมต่อไปนะครับก็คือการใช้โปรแกรมคอนเฟอเรนซ์อย่างเช่น Zoom ตอนนี้ผมใช้ Zoom เวอร์ชั่น 5.0.0 นะครับผมไม่แน่ใจว่าในอนาคตเนี่ย Zoom จะรองรับพวกกล้องภายนอกหรือเปล่าแต่เวอร์ชันนี้รองรับนะครับเป็นเวอร์ชันปัจจุบันตอนนี้เลยก็เข้ามาที่ตรงนี้ครับแล้วก็กด setting แล้วก็ไปที่วิดีโอ
แล้วกล้องเนี่ยก็เลือกเป็น EOS Webcam นะครับแบบนี้ถ้ามันเลือกอันอื่นอยู่เนี่ยก็เลือกเป็น EOS Webcam อย่างนี้ต่อมาก็ไปที่ตัว Microsoft Teams ดีกว่าไปที่ Setting Cameras นะครับอยู่ไหนเอ่ย Device Camera อ้าวทำไม Camera ไม่ขึ้นล่ะครับเนี่ยก็วิธีแก้ปัญหาคืออย่างนี้ครับโปรแกรมเนี่ยมันต้องกดออกนะครับกดควิตก่อนแล้วก็ลองเข้าใหม่กด setting เหมือนเดิมแล้วก็ device ตอนนี้มาแล้วนะครับภาพมาแล้วเนี่ยครับถ้าโปรแกรมไหนมันไม่ขึ้นนะครับให้เปิดปิดโปรแกรมหรือว่าไม่ก็รีสตาร์ทเครื่องนะครับภาพมันก็จะขึ้นมาโอเค Microsoft Teams ผ่านต่อไปเดี๋ยวลอง Facebook Live ดูนะครับตอนนี้ผมเปิด Facebook ไว้แล้วแต่เดี๋ยวลองใหม่กด liveโอเคกล้องขึ้นไหมอ้าวกล้องอันนี้คือไม่ได้รับอนุญาตนะครับให้กด retry ดูก่อนว่ามาไหมอันนี้นะครับแล้วก็เลือกกล้องเป็น US Webcam Utility Beta แบบนี้นะครับรอแป๊บหนึ่งภาพก็จะขึ้นมานะครับนี่ขึ้นมาเลยถ้าใครไม่ขึ้นนะครับให้ไปที่ตรง browser setting นะครับของตัวอันนี้ครับเป็น Chrome นะครับเข้านี้แล้วก็พิมพ์คำว่าล่าไปนะ camera ไปนะครับแล้วก็ size setting แล้วก็ camera เนี่ยถ้าตรงนี้นะครับ camera เนี่ยมันเป็นบล็อกหรืออยู่บล็อกอยู่หรือว่าเป็น arcs อะไรอยู่นะครับเปลี่ยนเป็น allow นะครับแล้วก็ลอง refresh ดูนะครับมันก็กล้องก็จะสามารถเปิดแล้วก็เข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองกด live ดูนะครับภาพก็จะขึ้นมานะครับอาจจะมีแหลกนิดเดียวครับแต่ว่าโอ้เนี่ยลื่นเลยไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์อะไรช่วยด้วยอันนี้เป็นวิธีที่ Canon ทำออกมาให้กล้องของ Canon เลยไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์ยี่ห้ออื่นหรือว่าเสียตังค์ให้กับซอฟต์แวร์แพงๆนะครับนี่แหละครับวิธีการใช้กล้อง EOS เป็นเว็บแคมให้คอมพิวเตอร์นะครับก็ง่ายๆแบบนี้เลยครับแค่โหลดตัวโปรแกรมมาแล้วก็เชื่อมต่อกล้องไปที่คอมพิวเตอร์นะครับตัวคอมพิวเตอร์ก็จะเห็นกล้องเป็นเว็บแคมแล้วก็สามารถใช้งานอะไรก็ได้ทันทีนะครับไม่ว่าจะเป็นการไลฟ์สตรีมเอาไปวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับหรือว่าวิดีโอคอลซึ่งจะทำให้เราเนี่ยดูดีขึ้นนะครับหน้าชัดหลังเลอแล้วก็เราสามารถปรับแสงอะไรได้ตามใจชอบนะครับก็ถ้าเห็นว่าวิดีโอนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมไลค์ Subscribe นะครับแล้วก็ใครอยากแชร์เนี่ยก็ดีเลยครับถ้าใครมีปัญหาอะไรก็สามารถคอมเมนต์ถามไว้ข้างล่างได้เลยนะครับสำหรับวิดีโอนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ